ยาแก้ปวดโกเฟนกับไอบูโพรเฟนธรรมดาแตกต่างกันอย่างไรโกเฟนดีกว่าไอบูจริงหรือไม่ลดปวดได้ดีกว่าจริงหรือไม่คนไข้จำนวนน้อยมากๆที่จะทำให้เกิดอาการตับอักเสบสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบยาแก้ปวดในท้องตลาดมีมากมายหลากหลายยี่ห้อแล้วก็หลายชนิดนะคะในการที่เราจะซื้อมาทานเพื่อลดอาการปวดเราก็ต้องการยาที่สามารถออกฤทธิ์ได้เร็วสามารถลดปวดได้ดีรวมไปถึงอาจจะหวังผลว่าให้อาการปวดนั้นหายขาดสำหรับยาอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะปัจจุบันนั่นก็คือยาโกเฟนโกเฟนนั้นคือยาอะไรออกฤทธิ์ได้ดีกว่ายาตัวอื่นๆจริงหรือไม่และผลข้างเคียงที่มีคนเคยแชร์มาว่าทำให้เกิดตับอักเสบนั้นเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะยาโกเฟนนั้นไม่ใช่ยาใหม่แต่อย่างใดนะคะตัวยาก็คือไอบูโพรเฟนในขนาด400มิลลิกรัมนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วยาไอบูโพรเฟนก็เป็นยากลุ่มเอนเซตหรือยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยที่ณปัจจุบันมีข้อบ่งใช้ในคนไข้ที่มีอาการปวดต่างๆคนไข้ข้อเสื่อมรวมไปถึงคนไข้รูมาตอยที่มีอาการปวดค่ะและนอกเหนือที่จะใช้ลดอาการปวดแล้วยังสามารถใช้ลดไข้ได้ด้วยนะคะดังนั้นโกเฟนจึงไม่ใช่ยาใหม่นะคะแต่ที่มีการนิยมใช้ในปัจจุบันค่อนข้างเยอะเนื่องจากมีการเคลมว่าตัวยาจะบรรจุอยู่ในแคปซูลนิ่มๆเมื่อลงไปถึงกระเพาะไปถึงทางเดินอาหารแล้วก็จะมีการแตกตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ตัวยาสามารถที่จะออกฤทธิ์ได้เร็วขึ้นมากกว่ายาไอบูโพรเฟนในรูปแบบเดิมๆค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันดูนะคะถ้าเป็นไอบูโพรเฟนในรูปแบบเดิมก็จะเป็นเม็ดแข็งซึ่งเวลาในการที่จะแตกตัวก็อาจจะช้ากว่าโกเฟนค่ะทั้งโกเฟนและไอบูโพรเฟนในรูปแบบเดิมก็คือตัวยาเดียวกันนั่นเองค่ะดังนั้นผลที่จะลดอาการปวดต่างๆหรือแม้แต่ไข้นะคะก็สามารถออกฤทธิ์ได้เช่นเดียวกันแบบเดียวกันเลยนะคะเพียงแค่ว่าโกเฟนอาจจะสามารถออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าไอบูโพรเฟนในรูปแบบเดิมค่ะขนาดยาทั่วไปก็กินครั้งละประมาณ400ถึง600มิลลิกรัมนะคะแต่วันหนึ่งไม่ให้เกิน 3,200 มิลลิกรัมหรือเทียบเท่าได้ว่าถ้ากินโกเฟนในขนาด400มิลลิกรัมก็กินได้ไม่เกินวันละ8เม็ดนั่นเองค่ะและเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะมีข่าวออกมาว่าการกินยาโกเฟนทำให้เกิดตับอักเสบแบบรุนแรงแล้วก็เฉียบพลันได้นะซึ่งตรงนี้จากการศึกษาวิจัยแล้วนะคะก็พบว่ายาโกเฟนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ตับแล้วก็ขับออกทางไตนะคะดังนั้นจึงมีคนไข้จำนวนน้อยมากๆที่จะทำให้เกิดอาการตับอักเสบได้นะคะยกเว้นว่าจะทานเป็นปริมาณที่สูงมากกว่าในขนาดที่กำหนดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีกลุ่มคนอยู่จำนวนหนึ่งนะคะที่มีการแพ้ยาไอบูโพรเฟนอย่างรุนแรงดังนั้นเมื่อกินยาโกเฟนก็จะมีอาการแพ้ยาตามมาได้นะคะซึ่งหนึ่งในอาการแพ้ยานั้นก็อาจจะทำให้เอนไซม์ตับนั้นสูงขึ้นจนเกิดภาวะตับอักเสบได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เคยแพ้ยาไอบูโพรเฟนก็ไม่ควรที่จะมากินโกเฟนนะคะและอาจจะต้องหลีกเลี่ยงยากลุ่มที่มีโครงสร้างคล้ายๆกับไอบูโพรเฟนด้วยเช่นนาพร็อกเซนเป็นต้นค่ะโดยสรุปแล้วนะคะยาโกเฟนและยาไอบูโพรเฟนเป็นยาชนิดเดียวกันค่ะก็คือตัวยาไอบูโพรเฟนนั่นเองแต่โกเฟนมีข้อแตกต่างก็คือทำมาในรูปแบบที่เป็นแคปซูลแบบนิ่มทำให้สามารถที่จะแตกตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าไอบูโพรเฟนที่เป็นเม็ดแบบดั้งเดิมนะคะดังนั้นฤทธิ์ในการลดปวดก็จะเหมือนไอบูโพรเฟนเลยถ้าคนที่เซนต่อไอบูโพรเฟนอยู่แล้วเคยกินแล้วหายปวดมากินโกเฟนก็จะหายค่ะแต่ถ้าไม่เซนต่อไอบูโพรเฟนเคยกินไอบูโพรเฟนแล้วไม่หายปวดมากินโกเฟนก็อาจจะไม่หายก็ได้ค่ะแต่ข้อดีที่แตกต่างก็คือโกเฟนนั้นจะดูดซึมได้เร็วกว่าแล้วก็ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่านั่นเองค่ะส่วนผลข้างเคียงก็เหมือนกันกับไอ
บูโพเฟนเลยนะคะก็คืออาจจะทำให้อาการแสบท้องออกร้อนท้องได้รวมไปถึงอาจจะทำให้ค่าการทำงานของไตนั้นลดลงได้ถ้าใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานค่ะส่วนการที่จะเกิดภาวะตับอักเสบจากยาโกเฟนนั้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นได้น้อยมากค่ะจะเกิดขึ้นในกรณีที่กินยาเกินขนาดหรืออาจจะแพ้ยาแล้วไปทำให้เอนไซม์ตับนั้นเพิ่มขึ้นได้รวมไปถึงต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆที่ได้รับร่วมด้วยนะตอนนั้นนะคะเช่นการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การกินยาสมุนไพรต่างๆอันนี้อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดตับอักเสบได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาตัวนี้ค่ะและถึงแม้ว่ายาตัวนี้จะสามารถซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปแต่ก็จะต้องระมัดระวังในคนไข้ที่มีภาวะอื่นๆนะคะเช่นมีภาวะไตวายเรื้อรังเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันซึ่งเมื่อกินแล้วอาจจะทำให้การทำงานของไตนั้นลดลงได้รวมไปถึงคนสูงอายุนะคะดังนั้นก่อนที่จะหายาตัวนี้มากินควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทุกครั้งนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพการดูแลตัวเองเบื้องต้นการลดปวดง่ายๆด้วยตัวเองเราก็มีกลุ่ม Facebook แล้วนะคะสำหรับคนที่ต้องการคลิปที่จะเอาไปดูแลตัวเองสามารถกดเข้าที่กลุ่มสอนวิธีลดปวดด้วยตัวเองบายกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกด See First ให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะ @bandit_clinic @bunditclinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้ง2สาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ